แล้วเหมือนกันรุ่งวิทยาก็น่าจะมีอาทิตย์เหมือนกันนะครับเบียดเข้าไปแข้งขวาเดินขยับเข้าหาบ้างนะครับยกนี้แข้งซ้ายโอ้เพชรพันล้านพยายามจะออกแข้งขวาแล้วก็วงในนี่เขาบอกในอาชีพนะครับยังตีได้หรือไม่ได้นะครับเริ่มจะเด้งตีเหมือนกันแต่ก็โดนไล่แขนสู้ครับต่อครับทางด้านของรุ่งวิทยาครับเน้นวางแข้งซ้ายครับเพชรพลายก็ไม่ถอยครับต่างคนต่างเดินครับดูครับนี่ครับแม่กระตุกนิดเดียวครับจังหวะสุดท้ายครับทางด้านของรุ่งวิทยาครับมักจะเสียหลักเสียเหลี่ยมแล้วครับโดนหักกิ้งโคโล่ครับถ้าแบบนั้นก็ต้องดูแล้วครับว่าจะแก้ยังไงต่อไปนะครับเมื่อสักครู่แลกกันคนละแข้งครับรุ่งวิทยาก็มีแข้งซ้ายนี่คอยสกัดเอาไว้ตลอดเหมือนกันเพชรพลายทำท่าจะแรงขึ้นมาตอนนี้มีแข้งขวาแล้วก็วงในการจับวงในนี่ดูว่าเพชรพันล้านนี่จับได้เปรียบนะครับแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดเท่าที่ควรครับเนี่ยชิงเหลี่ยมวงในได้ก็ล็อกคอไว้ก่อนเลยครับเอาซ้ายครับแต่ว่าโต้ขึ้นเหมือนกันนะครับเพชรพันล้านครับขยับหลอกจะออกยังไม่ออกครับเอาซ้ายของรุ่งวิทยาครับซ้ายกับขวาอ้าวจังหวะนี้เทไม่ได้แล้วครับเททิ้งไม่ไปแล้วครับรุ่งวิทยารู้ทันแล้วครับเริ่มจะเกี่ยวไม่ลงแล้วโดนซ้ายเข้าไปเยอะๆเหมือนกันเบียดเข้าไปมีแข้งขวาโอ้โหมีลำตัวด้วยนะครับพบเครื่องจริงๆดูวงในนี่แต่ว่าโอ้โหลูกจับแล้วก็แทงซ้ายดอกนี้เพชรพลานทำได้ดีครับยังเบียดอยู่นะครับตอนนี้ครับอาวุธเนี่ยดูว่าแหมทันกันเลยครับยกบังได้ครับเพชรพลานอ้าวเจอซ้ายเข้าไปโต้ขึ้นด้วยขวาครับแล้วก็ซ้ายสุดท้ายเป็นของรุ่งวิทยาครับเอาขวาเพชรพันล้านครับเตะขวาต่อยขวารุ่งวิทยาขยับเดี๋ยวก็เตะซ้ายมาไต่เข้าไปที่ท่อนแขนนะครับเพชรพันล้านเอาไงเอาคืนไหมหาจังหวะได้ไม่ได้นี่ไงขวาไม่ได้ซ้ายไปก่อนทิ้งจังหวะออกกันซ้ายกับขวานะครับมวยคู่นี้ใครยุบใครย่นนี่ถึงแพ้ได้เลยนะครับเพราะว่าดูแล้วความเก่าก็ดูมวยการผ่านมวยก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากอยู่ที่สภาพร่างกายและการยืนระยะเท่านั้นนะครับเพชรพลานขยับเข้าไปโดนซ้ายรุ่งวิทยายกนี้นี่สายก็รับงานได้ดีนะครับโอ้โหโดนเกี่ยวอีกแล้วนะครับโอ้โหเตะมาเตะขึ้นเลยครับเพชรพลานครับแต่ถ้าคุณเตะแล้วคุณดึงกลับไม่ทันนี่พร้อมเทตลอดครับเดินเข้าหาครับเนี่ยชันเข้าหาครับซ้ายขวาเอาเตะขวา2ทีโต้คืนด้วยซ้ายทีนึงครับโอ้โหแลกแข้งกันมันเหลือเกินครับดูครับเอาซ้ายกับขวาเอาไม่ยอมกันครับเรียกว่าแลกกันทีต่อทีนะครับซ้ายกับขวามีเตะซ้ายต่อยซ้ายกับเตะขวาต่อยขวาแล้วครับโอ้โหเอาเพชรพันล้านขยับเข้าไปหาโดนซ้ายอีกแล้วครับโอ้โต้ขึ้นทันควันเหมือนกันไม่มีใครยอมไม่กินเปล่าเลยครับมวยคู่นี้ตัวเองเจ็บคู่ต่อสู้ก็ต้องเจ็บว่าความเข้มข้นความเร้าใจนี่ไม่น้อยกว่า3ยกที่ผ่านมาแน่ครับขยับเข้าหาซ้ายโอ้โหเอาแล้วครับเปลี่ยนเข้าไปดอกนี้เกี่ยวแล้วก็โต้คืนได้ดีนะครับเพชรพันล้านรุ่งวิทยาเริ่มจะออกมาเร็วขึ้นวงในมาดูกันที่วงในครับตอนนี้จังหวะล็อกตีกันแล้วครับเกมการยกก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีกันเหลือเกินซ้ายอีกแล้วโอ้ยเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วครับเจอกำปั้นเข้าไปก้นจำเบ้าเลยนะครับแต่ว่าลุกขึ้นเร็วนะครับกรรมการยังให้โอกาสครับลุยเร็วแล้วครับรุ่งวิทยาครับอ้าวรัดได้ล็อกได้โอ้โหสถานการณ์นี่มันปั่นป่วนดีเหลือเกินครับมวยคู่นี้ครับอ้าวแข้งซ้ายเตะก่อนเลยจับได้เกี่ยวได้โต้คืนอ้าวแล้วแข้งสุดท้ายซ้ายเป็นของรุ่งวิทยาครับดูแล้วโดนต่อโดนนะครับคู่นี้เบียดกันไปนี่ยังถือว่าใกล้เคียงกันตอนนี้แต่ว่าดูว่ารุ่งวิทยานี่ยิ่งชกจะยิ่งแรงครับตอนนี้เตะซ้ายต่อยซ้ายมาดูวงในปล้ำจะเททิ้งตีไม่ได้เลยครับโอ้โดนไล่แขนกันเอาไว้ครับยกที่4นะครับแหมเราเขี้ยวยกที่5ครับเตะไปเตะคืนแต่ว่ายังโดนไม่เต็มแข้งครับแข้งซ้ายโต้คืนด้วยซ้ายเหมือนกันนะครับแหมยินเป็นซ้ายบ้างขวาบ้างครับเพชรพันล้านเริ่มจะแผ่วจะแกว่งนะครับเพชรพันล้านนี้โดนซ้ายไปเยอะทำท่าจะหยุดจะยุบแล้วครับโอ้ยโดนไล่ดอกนี่ก็โดนอีกแล้วนะครับดูครับแต่ละดอกนี่เนื้อเน้นๆทั้งนั้นโอ้โหทำท่าจะสถานการณ์นี่หนักแล้วครับตอนนี้เพราะที่ต่อทีเนี่ยครับ
รุ่งที่วารุ่งวิทยาแกหนักกว่าครับเนี่ยครับซ้ายสาดเข้าไปครับโต้คืนแต่ว่าแหมยกไม่ค่อยขึ้นแล้วครับอาวุธนี่แรงทุกดอกนะครับโดนเตะซ้ายต่อยซ้ายโดนไปเยอะนะครับไปรับเยอะครับโอ้โหเรียกว่าพยายามนะครับก็ยังมีฮึดมีสู้อยู่มีเถียงเหมือนกันโอ้โหแต่ยุติการชกเลยนะครับโดนซ้ายเข้าไปดอกนี้นะครับเข้าที่แขนนี่นะครับโอ้สีหน้านี่เหยเกไปเลยนะครับเจ็บปวดจริงๆครับโดนเตะแต่ดอกที่สะท้านครับสุดท้ายท้ายสุดไม่ไหวครับเก็บอาการมานานแล้วครับพยายามจะสู้ครับก็เป็นทางด้านรุ่งวิทยาลูกเจ้าแม่ไส้ทองเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับโอ้หายไปนานกลับมาครับเตะแล้วรู้จักเลยครับดูภาพช้าๆนะครับในจังหวะเตะแต่ละครั้งครับโอ้โหเหมือนหวนฟรีคิกอะครับลากเข้ามาแล้วก็เตะคือคัดมาเลยครับแต่ละแข้งครับดูครับขนาดยกขึ้นมาบังแล้วนะครับแต่โดนแล้วก็แบบมีสะเทือนครับ